เนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีของสภาอุตสาหกรรมจึงได้จัดกิจกรรม FTI Run วิ่งสู่อนาคตเพื่อมอบรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายให้กับโครงการเปลี่ยนประเทศด้วยการศึกษา Learn Education เพื่อสร้างต้นแบบการเรียนการสอนด้วยสื่อดิจิทัลยกระดับการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาทุนมนุษย์โดย PTTGC ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมนี้ด้วยการมอบเสื้อแก่นักวิ่งที่ผลิตจากโครงการ Upcycling Plastic Waste ด้วยการนำขวดพลาสติกใสหรือขวดเพชรมาแปรรูปและพัฒนาออกแบบเป็นเสื้อจำนวนทั้งสิ้น 2,000 ตัวโดยเสื้อ1ตัวจะต้องใช้ขวดเพชรจำนวน12ขวดในการผลิตซึ่งทำให้สามารถลดจำนวนขยะพลาสติกประเภทขวดเพชรได้มากถึง 24,000 ใบอันจะเป็นการสร้างชีวิตใหม่ให้กับขยะพลาสติกให้สามารถใช้ได้อีกครั้งและเป็นต้นแบบที่ช่วยเปลี่ยนมุมมองให้เห็นถึงประโยชน์ของการนำขยะมาสร้างมูลค่าเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยาวนานสอดคล้องกับหลักของเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy ที่สำคัญคือการลดขยะพลาสติกและลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวของโครงการ Upcycling Plastic Waste ในงานวิ่งของสภาอุตสาหกรรมในครั้งนี้นะครับทาง PTTGC ได้สนับสนุนเสื้อนะครับจำนวน 2,000 ตัวซึ่งเสื้อ1ตัวเนี่ยผลิตมาจากขวดพลาสติกใส12ขวดนะครับทำให้เราลดขยะพลาสติกได้เนี่ย 24,000 ขวดนะครับและเรายังคงมุ่งมั่นนะครับเพื่อจะดำเนินโครงการนี้ต่อไปนะครับเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรนะครับอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดครับผมนอกจากนักวิ่งทุกคนจะมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงแล้วหากแต่ยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาโลกใบนี้ไปพร้อมๆกันอีกด้วย